เมื่อช่วงที่แล้วพี่กวางทำคะแนนนำแชมป์ของเรามาได้มาดูกันว่าคะแนนที่2จะเป็นของใครและในวันนี้จะเปลี่ยนแชมป์หรือไม่1ต่อ0นะครับตอนนี้คะแนนมาทางพี่กวางคนสู้ชีวิตคนใหม่แชมป์ของเราต้องหนักใจครับตอนนี้แชมป์ต้องการ1คะแนนนี้มากกว่าผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพี่สุให้พี่ยมจะเสมอกัน1ต่อ1ตัดสินที่พี่ตักแต่ถ้าพี่สุให้พี่กวางแชมป์เปลี่ยนคนทันทีถ้าพร้อมแล้วเชิญครับมาถึงตรงนี้ก็จุกอกทุกทีเลยเนาะแต่ก็นั่นแหละค่ะยังไงเราก็ต้องตัดใจแล้วก็ตัดสินให้ได้นะพี่สุเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่แต่วันนี้ต้องขอเลือกค่ะนี่คือความหนักใจของกรรมการครับเมื่อเจอคนดีเราจะตัดสินคนดีด้วยอะไรโชคดีว่ารายการนี้ใช้เสียงเพลงแต่ถ้าเอาคุณงามความดีมาตีค่าตัดสินไม่ได้จริงๆคะแนนนี้จะเป็นของพี่กวางหรือพี่ยมครับแชมป์จะเปลี่ยนขั้วหรือไม่ครับให้กวางค่ะกวางครับ2ต่อ0นะครับพี่กวางของเรานำไป2คะแนน2ต่อ0เป็นแชมป์คนใหม่ในเวทีใหม่หมดนี่ครับส่วนพี่ยมของเราต้องเสียแชมป์ไปแล้วในวันนี้พี่ตั๊กครับ1คะแนนให้ใครครับพี่ยมจ๋าหนูต้องวัดจากการร้องเพลงจริงๆนะพี่ยมนะวันนี้น้องกวางเขาทำดีมากๆเลยให้น้องกวางครับ3ต่อ0นะครับโอกาส3ครั้งในชีวิตในเวทีใหม่หมดนี่ที่จะมีโอกาสหมดนี่แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะพี่ยมเนาะครับสู้ต่อเนาะเขาลดหนี้ไปได้ 30,000 บาทครับแม้วันนี้ความหวังที่อยากจะหมดหนี้จะยังไม่สำเร็จแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการกลับไปเป็นคุณพ่อที่แข็งแกร่งของลูกอีกครั้งแกร่งทั้งหัวใจแกร่งทั้งร่างกายเราเชื่อว่าเขาจะต้องหมดหนี้ได้ในเร็ววันอย่างแน่นอนและก็ถึงเวลาที่จะไปให้กำลังใจแชมป์คนใหม่อย่างพี่กวางกันบ้างว่าการค้นหาไม่หมดหนี้ครั้งแรกของเขาในวันนี้เขาจะหมดหนี้ได้หรือไม่ตอนนี้แชมป์สมัยที่1ของพี่กวางนะครับเป็นหนี้อยู่ 157,498 บาทนะครับจะมีไมค์อยู่ทั้งหมด16ตัว1ใน16ตัวนี้ครับมีอยู่1ตัวที่เป็นไมค์หมดหนี้ไม่รู้ตัวไหนนะครับอยู่ในเนี้ย1ตัวถ้าหาเจอหมดหนี้ทันทีเมื่อหมดหนี้นะครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับเอาละมาเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยที่แสนดีวันนี้พร้อมไหมพี่กวางพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วหาให้เจอครับหนึ่งถึงสิบหกนะครับค่อยๆ คิดไม่ต้องรีบนะครับถ้าเจอไมค์หมดหนี้นะครับเขาจะหมดหนี้ทันที157,498บาทเมื่อหมดหนี้นะครับเขาจะได้รับเงินเพิ่มไปอีก 50,000 จาก M150 เขาจะรับเงินกลับบ้าน 207,498 บาทคิดให้ดีครับเชิญครับพี่กวางค่ะเลือกได้ยังได้แล้วค่ะจะปรึกษากับป้ายุ้ยไหมหรือปรึกษากันมาแล้วถามกันมาจากบ้านพี่ยุ้ยก็บอกตามใจตามใจค่ะอ๋อแล้วแต่ตามใจตั้งแต่เด็กก็เสียคนหมดเนี่ยโตก็ยังก็ตามใจกันอีกเออตามใจคนละแบบเนาะนี่ตามใจให้เราเลือกพี่กวางเลือกใหม่หมายเลข1ค่ะ1
พราะอะไรถึงหมายเลขหนึ่งครับคือตอบไม่ได้เดินออกจากประเทศนี้ไปเลยนะครับคิดแบบมีคนเรามันต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เสมอเราก็อยากเป็นอย่างนั้นคือทุกวันนี้เราก็เหมือนเริ่มใหม่อ่ะเหมือนนับหนึ่งใหม่เราอยากจะเริ่มนับหนึ่งใหม่สักทีนี่ที่เป็นอยากจะให้มันหมดไปหมายเลขหนึ่งนะครับเอาละขอให้ไม่หมายเลขหนึ่งเป็นไม่หมดหนี้ของคุณจับมันเลยครับถ้าผมบอกให้ร้องถึงร้องนะครับไม่หมายเลขหนึ่งถ้าเป็นไม่หมดหนี้157,498 บาทจะหมดทันทีเมื่อหมดหนี้นะครับ M150 รอมอบให้อยู่อีก 50,000 บาทไม่หมายเลขหนึ่งมีมูลค่า 207,498 บาทเขาจะรับเงินกลับบ้านวันนี้ได้หรือไม่ขอให้พี่กวางโชคดีหมดหนี้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 ร้องครับพี่ก็อยากจะรีบหมดหนี้ก้อนนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะมีเงินส่งให้แม่ส่งให้ลูกโดยที่เราไม่ต้องพะวงว่ากลับบ้านบ่อยไม่ได้นะเป็นหนี้อยู่นะเงี้ยค่ะไม่หมายเลขหนึ่งไม่ใช่ไม่หมดหนี้ครับหนี้เลยไม่หมดนะครับ 157,498 บาทไม่หมดแต่ก็ลดไปได้10,000 เหลือ 147,498 บาทครับแหมเสียดายนะพี่ยมหมายเลขอะไร15 16 16 7 4 7 2 หมายเลขเลข2ตัวว้าย1แล้ว11หมายเลข11โอ้โหแม่แล้วเราก็มาเลือกทางนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันจริงถ้าเขาไปวางทางคนเลือกทางนี้ก็มีสิทธิ์นะไม่แน่แล้วแต่แล้วแต่จริงๆแล้วแต่ดวงเอาสรุป M150 ก็ยังไม่ได้แจกรอหมดหนี้ก่อนนะครับผมหมดหนี้เมื่อไหร่ M150 ให้เพิ่มเลย 50,000 นะฮะรอเท่านั้นเองเอาให้พี่กวางพักให้เต็มที่วันจันทร์มาเจอกันนะครับพรุ่งนี้พบกับไมหมดหนี้ภาคพิเศษไมหมดหนี้ตั้งตัวแจกเงินรางวัลสูงสุด 50,000 บาทนะครับทุกวันศุกร์เวลา 18:00 นมาเจอกันนะครับไหวนะพี่กวางมีเพลงครบ16เพลงไหมมีค่ะมีนะเออนี่สุดท้ายไม่ไหวจริงลอยๆกระทงก็เอาถ้าไม่มีอะไรเหลือแล้วก็แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช้ความสามารถทำให้เต็มที่และเดี๋ยวโชคชะตาเราค่อยว่ากันคุณมีนี่และมีเสียงร้องมาที่เวทีชีวิตแห่งนี้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสทางช่อง Workpoint หมายเลข23จำไว้นะครับไม่หมดนี่สวัสดีครับหนูรู้ไหมลูกว่าแม่ลำบากแค่ไหนกว่าจะมาอยู่ที่แผ่นดินไทยได้รู้ค่ะคุณแม่นะฮะอยู่ที่
บนภูเขาลูกหนึ่งก็เดินมาเรื่อยๆแม่เดินกี่วันกี่เดือน9เดือนกว่าค่ะหิวน้ำมากจะตายแล้วได้เห็นเครื่องบิน2ลำบินสวนกันนี้แล้วก็ปล่อยสารฝนก็ตกฝนเทียมของในหลวงรอดเพราะฝนหลวง